นะเป็นคำของครูก็จะบอกว่ามาตรฐานสี่บอกว่าต้องมาตามจรรยาบรรณที่การเคร่งครับจรรยาบรรณที่มีกี่ข้อครับมีกี่ข้อฮะ9ข้อหลายท่านคงจำกันได้มีมานานแล้วครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระไปเรื่อยสุดท้ายมาปรับเอาปี56นะจรรยาบรรณวิชาชีพนะโดยให้ควบคุมไว้นะจรรยาบรรณวิชาชีพเรียนท่านว่าเขียนไว้กว้างเป็นแม่น้ำนะกว้างยิ่งกว่าพรบครูอีกเรื่องเรียนท่านว่าถ้าใครสามารถปฏิบัติได้วิเศษท่านจะเป็นครูด้วยเรียกว่าวิเศษเลยนะท่านสามารถปฏิบัติได้นะเอายกตัวอย่างจรรยาบรรณข้อแรกเลยถ้าท่านดูในจรรยาบรรณนะซึ่งแจกไปแล้วนะอยู่ท่านดูในข้อที่9ในข้อที่9บอกไว้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์เห็นไหมอันนี้ข้อเดียวข้อเดียวเนี่ยถามว่าใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่ผมเขียนไว้ข้อ9ใช่ไหมถามว่าข้อเดียวแค่นี้ท่านทำได้ไหมถ้าท่านไม่เอาสตางค์มาไม่ให้สตางค์มาท่านหิวใจจะขาดนะครับหนูอยู่ข้าวไม่มีตังค์กินข้าวเลยนะคุณครูครับหนูขอตังค์สักร้อยได้ไหมคะร้อยที่ลำปางอาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะอะไรครับข้าวในเมืองนะโรงเรียนอยู่ในเมืองข้าวในเมืองจานเท่าไหร่ครับ30เป็นอย่างต่ำถูกไหมถ้ามีไข่ดาวหน่อยก็35-40น้ำในตลาดแก้วเท่าไหร่ครับแต่ชาเย็นแก้วเท่าไหร่10บาทน่าจะหาซื้อยากแล้วล่ะในปัจจุบันนี้ก็โอเคครับนะแกก็ให้สาวลูกศิษย์ไปร้อยหนึ่งครับไปกินข้าวก็โอเคเด็กก็ไปกินข้าวอีก2อาทิตย์ลูกศิษย์คนเดิมมาครับท่านนี้สวัสดีครับคุณครูคะคุณครูยังปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่อย่างเคร่งครัดอยู่ไหมคะเอาทำไมกันหนูคือคุณครูคะวันนี้หนูลืมสตางค์ไหมครับถ้าไม่มีสตางค์มาแม่ไม่มีสตางค์มาครับคุณครูคะแต่วันนี้หนูขอ200ได้ไหมคะเพราะว่านอกจากจะกินข้าวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นหนูต้องเข้าไปเมืองไปซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาทำไปบ้านแล้วก็เพื่อนๆของซื้อเสร็จปุ๊บก็จะแวะกิน KFC กันเดี๋ยวถ้าหนูไม่มีตังค์ไปกินกับเพื่อนหนูก็อายเพื่อนนะคะนะคะคุณนะคะนะคะนะคุณนะหนูขอ200ได้ไหมคะพยศศักดิ์ด้วยความใจดีครับด้วยความแกเป็นประธานจะที่อยากเข้มขัดด้วยความรักเมตตาที่เหลือส่งเสริมให้กำลังใจแกก็ต้องการให้เด็ก200บาทคุณศิษย์ก็ตัดบอกว่าไปก็วิ่งปื๊ดไปนะครับอีก2อาทิตย์ลูกศิษย์มาครับคุณครูคะสวัสดีค่ะคุณครูยังปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่อย่างเคร่งครัดอยู่ไหมคะเอาทำไมหนูคือคุณครูคะตอนนี้หนูอะไรเพื่อนมากนะครับอยู่ในห้องเรียนนะคะยังไงกันหนูคืออย่างนี้ค่ะตอนเช้าๆนะครับเพื่อนๆก็จะส่งข้อความสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธส่งทางไลน์ส่งทางโทรศัพท์เข้าใจนะสมาร์ทโฟนแต่คุณครูคะหนูเป็นคนเดียวในห้องน่ะที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนหนูอยากได้สมาร์ทโฟนสักเครื่องหนูสมาร์ทโฟนมันแพงเกินฐานะครูซื้อให้ไม่ได้หรอกนะฮะคุณครูคะคุณครูคะซื้อราคานั้นนั้นนั้นหนูพาไปเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนถูกก็มีค่ะเครื่องละ2,000กว่าบาทก็มีแล้วในนั้นคุณครูคะเดี๋ยวหนูพาคุณครูไปนะคะว่าแล้วแกก็จุงมือครูพยศักดิ์เข้าเมืองลำปางครับไปซื้อสมาร์ทโฟนจากสมาร์ทโฟนขึ้นแกก็ไปเล่นสอนเล่นลงเล่นไลน์กันอีก2อาทิตย์มาแล้วครับคุณครูคะคุณครูยังปฏิบัติตามจารีตอย่างเคร่งครัดอยู่ไหมคะทำไมหนูคือครูคะหลานหนูนะคะอยู่ป.1ค่ะโรงเรียนแจกแท็บเล็ตมาให้โอ้โหแท็บเล็ตนะมันใหญ่เครื่องมันใหญ่เวลาช่วงเราผู้ปกครองเล่นเกมโอ้สนุกมากแต่ไอ้สมาร์ทโฟนที่ผมให้หนูเครื่องมันเล็กกันเล่นเกมไม่ถนัดจิ้มไม่มันเลยค่ะหนูอยากได้แท็บเล็ตสักเครื่องค่ะหนูมันแพงเออคุณครูคะเดี๋ยวหนูพาขึ้นคุณครูก็ได้ค่ะนะนะนะคุณครูนะนะนะค่ะนะนะนะคุณนั้นเดี๋ยวหนูพาไปแล้วว่าแล้วแกก็พาคุณเรียนสั่งเข้าเมืองไปซื้อแท็บเล็ตอีก2อาทิตย์แกก็มาขอซื้อกล้องดิจิตอลมาซื้อกระเป๋าสะพายนะกระเป๋าอะไรเอเดโดเลยนะแกก็ไปซื้อนะครับแล้วสุดท้ายก็ขอซื้อรองเท้ารองเท้าที่เป็นรองเท้าวอร์มกางเกงวอร์มจะเป็นต้องพิ้งนะครับขอไปแกก็เดี๋ยวมาขอเลยขอไปขอมาแล้วก็พาคุณเรียนสั่งเข้าเมืองเข้าออกออกเข้าว่าสุดท้ายได้เสียเป็นเมียผัวกับครูพยศศักดิ์นะลูกเสร็จก็ได้
คุณครูเป็นผัวซะแล้วหรอกนะเถอะนะครับพอแม่นักเรียนครับพอรู้ทราบข่าวว่าครูเบียวสั่งได้ลูกตัวเองเป็นเมียยอมไหมครับไม่ยอมนะคุณครูผู้หญิงข้างหน้าด้วยหัวความเป็นครูหกเป็นแม่ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมทำยังไงครับก็ไปร้องเรียนต่อผอ.เขตว่าคุณครูเบียวสั่งได้ลูกสาวตัวเองเป็นเมียนั้นต้องลงโทษครูเบียวสั่งผอ.ก็ตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนทางวินัยตั้งกรรมการสอบสวนวินัยฐานล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียนล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียนกินความทั้งหมดนะครับมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะเด็กจะยินยอมก็ไม่ได้นะครับก็ตั้งกรรมการขึ้นทำการสอบสวนพอตั้งกรรมการสอบสวนเสร็จปั๊บกรรมการสอบสวนฟังรับฟังสรุปได้ว่าพยศได้ลูกศิษย์สาวอายุ15เป็นเมียจริงก็ลงโทษไล่พยศออกจากราชการไล่พยศออกจากราชการครับไล่พยศออกปั๊บเลยครับพยศหมดความเป็นครูตอนนี้กลายเป็นนายพยศแล้วไม่ใช่ครูพยศเงินเดือนไม่ได้เงินเบี้ยฐานะไม่ได้ออกจากราชการทำไงตอนนี้ถูกไล่ออกเครียดเสร็จปุ๊บคิดอะไรไม่ออกสุดท้ายทำไงรู้ไหมครับพยศพาลูกศิษย์สาวเมียรักหนีตายไปมาครับเพราะอยู่ก็ไม่ได้อยู่ก็อายผู้คนถูกลงโทษไล่ออกเพื่อนเขาก็ตาหน้าโกงก็อยู่รับไม่ได้เสร็จปุ๊บขึ้นรถทัวร์พากันหนีครับเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพนะไปจากลำปางครับเข้ากรุงเทพพอรถจอดที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่รังสิตรู้จักไหมรังสิตรู้จักลงที่รังสิตเสร็จไอ้ก็ลงรถที่รังสิตครับแล้วก็ไปเช่าคอนโดอยู่ด้วยกันตามภาษาผัวหนุ่มเมียสาวหนุ่มอายุ58สาวอายุ15นะก็ไปอยู่ด้วยกันแม่ครับพอตื่นเช้าขึ้นมาพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเป็นครับไม่เห็นลูกสาวก็ไปค้นเลยว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนพอไปเห็นห้องนอนกระจัดกระจายเสื้อผ้าถูกพุ่งกระเป๋าเดินทางหายไปไหนรู้เลยครับลูกสาวหนีไปแล้วสื่อสารเราเลือกไปถามมอแทนรับจ้างสำรองก็ได้ความว่าหนีตามครูพยศไปแม่ทำยังไงครับอย่างนี้แจ้งความดำเนินคดีต่อโรงพักที่โรงพักนะครับสุดท้ายแม่ไปแจ้งความครับพอไปแจ้งความก็ตำรวจก็ใช้วิธีการของตำรวจครับว.2 ว.8 ว.2 ว.8สุดท้ายสืบทราบว่าพยศพาลูกสาวหนีมาอยู่ที่คอนโดที่นันทิตก็ยกพลพรรคจากลำปางตามมาที่นันทิตทั้งแม่ก็มาด้วยตำรวจนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบมากันเต็มเลยพอมาถึงเป็นไงครับก็ไปเคาะประตูห้องพอเคาะปุ๊บพยศไม่รู้ว่าใครมาเคาะครับเปิดประตูห้องเจอตำรวจเต็มห้องพักโอ้รู้ชะตากรรมตัวเองทุบเลยครับเข่าทุบเลยถูกตำรวจจับไอ้จะหนีก็หนีไม่ทันเพราะไม่รู้ใครมาเคาะประตูถูกตำรวจจับพอตำรวจจับปุ๊บก็ต้องไปฝากขังไว้ที่กองรังสิตชื่อว่าโรงพักประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พยศพอถูกจับปุ๊บเลยครับเป็นครูถ้ายังเป็นครูอยู่ก็ยังพอใช้ตำแหน่งประกันตัวเองออกไปได้แต่นี่พยศักดิ์มีตำแหน่งไหมครับไม่มีเพราะถูกไล่ออกไปแล้วครับพยศักดิ์ถูกไล่ออกก็ประกันตัวไม่ได้แต่ใช้เงินช่วงที่พันหนีมาก็ไม่ได้เงินอะไรมากมายก็ไม่ได้พกเงินมาก็ไม่มีเงินประกันตัวนะครับจะใช้หลักทรัพย์ก็ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาโฉนดที่ตรงที่ดินอะไรทางกรมธนาคารก็ไม่มีก็สุดท้ายถูกขังเข้าห้องพักเลยครับเข้าห้องขังปุ๊บล็อกกุญแจเราคุณแจเสร็จปุ๊บแม่ก็พาเด็กลูกสาวตัวเองกลับลำปางกลับลำปางถึงลำปางทำไงครับก็เอาลูกสาวขังในห้องนอนแล้วล็อกคุณแจขังไว้เลยห้ามออกไปไหนย้อนกลับมาที่โรงพักประตูน้ำอยู่ดาวลำปางพยศักดิ์พอถูกขังถูกพาเมียละกลับลำปางไปแล้วตัวเองถูกขังอยู่ในห้องพักทำไงครับเกิดอาการเครียดครับทำไงครับอาจารย์ไม่ดูหนังสือพิมพ์เลยเหรอดูข่าวกันไหมครับข่าวนี้ดังมากพาดหัวข่าวดังมากนะจังโมทำงานอยู่ดูทีวีดูละครดูข่าวบ้านข่าวปูเนี่ยนะครับประโยชน์ทำไงครับผูกคอตายคาห้องขังหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกาวเลยนะครับคุณครูขยี้การศึกผูกคอตายคาห้องขังเห็นไหมนั่นคือลงข่าวเนี่ยนะลงข่าวเกี่ยวกับครูขยี้การศึกผูกคอคาห้องขัง
เห็นมันข่าวดังไปทั่วประเทศเลยโอ้โหขออภัยนะครับคุณครูท่านใดมีแฟนเป็นนักข่าวไหมมีไหมฮะถ้ามีอายุให้เลิกกันนะนะมีเพื่อนเป็นนักข่าวไหมครับถ้าไม่มีนะถ้ารู้จักกันนักข่าวอย่าไปพบกับมันมากนักข่าวไม่เคยเขียนข่าวครูในทางที่ดีมันจะเขียนข่าวครูให้มันเลวเข้าไปยิ่งครูเลวเท่าไหร่นั้นมีพิมพ์จะขายดีมากเท่านั้นคิดดูเขียนข่าวพยศักดิ์ถามว่าผูกคอตายเพราะอะไรครับพยศักดิ์จริงๆแล้วรักลูกศิษย์ถูกไหมรักเมียตัวเองแล้วถูกพัดพลาดถูกคนมาพลาดเมียรักไปก็เลยเครียดผูกคอตายแต่นั้นสื่อพิมพ์ไปลงข่าวว่าครูขยี้การศิษย์ใช้คำว่าขยี้ขออภัยครับคุณครูเข้าใจว่าขยี้คือการกระทำอย่างไรนะอาจารย์บอกข่มขืนไม่ได้ข่มขืนแต่ขยี้ทำยังไงครับผมขยี้คือทำยังไงอาจารย์ถามว่าขยี้อย่างนี้ไม่ใช่ขยี้อย่างนี้ถูขยี้คืออาการผ้าสกปรกมากๆแล้วอยากจะให้มันสะอาดมากๆก็เป็นไงครับสองมือถูใช่ไหมแบบเน้นถูอันนี้ใช่ไหมคือขยี้ใช่ไหมแต่ผมขยี้กับบนเลยได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะถามว่าพยนศักดิ์ต้องใช้ท่ายากขนาดนั้นไหมนะคงไม่ใช้ขนาดนั้นแต่ต้องลงขาลงคุ้มขยี้การเป็นตัวแล้วเหมือนมันรุนแรงแต่พยนศักดิ์ก็คือพลักกันเขาคงไม่ได้ขยี้กันขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลูกศิษย์โอ้คุณครูรักลูกศิษย์แล้วร้านลูกศิษย์ผิดหวังว่าครูพักผ้าไปแล้วครูพอใจก็จะขายไม่ดีถูกไหมเพื่อต้องการให้ขายดีต้องเขียนให้ครูมันเลวจะได้ขายดีถ้าได้ขายดีนั้นก็ต้องบอกว่าครูหื่นขยี้การศิษย์นั่นคือจะขายดีมากขึ้นถ้าเขียนว่าครูหื่นนะถ้าได้ขายดีมากกว่านั้นก็บอกว่าครูพละหื่นขยี้การศิษย์นั่นคือผิดอะไรก็ไม่รู้ว่าขอเป็นครูพละไว้ก่อนต้องเขียนครูพละแต่เป็นพละจริงพละปลอมไม่รู้อ่ะครูพละจะมีสารครูที่ลงหนักกับเพื่อนนะครูพละครูดนตรีครูเกษตรสารครูที่เตรียมรอรับนั่นคือผิดกันเลยนะนั่นคือเป็นลงขนาดนั้นครูพยศก็ผูกคอตายเด็กคนนั้นครับพอกลับไปถึงลำปางพอถูกแม่ขังห้องเสร็จปุ๊บแกก็ด้วยความคิดถึงสามีถึงพี่รักพยายามโทรศัพท์หาพยศพยายามโทรพยศครับโทรอยู่3วันโทรตึ๊บรับพยศไม่รับโทรศัพท์ก็เพราะพยศผูกคอตายรับไม่ได้แกก็โทรกลับทำยังไงแกคิดเด็กคนนั้นมีปฏิภาณแบบนี้สุดท้ายโทรหาน้องชายพยศน้องชายพยศอายุ56ครับพยศ58น้อง56ก็ยังโทรน้องชายพยศพอโทรเสร็จปุ๊บน้องทำเอกสารซุบเลยครับพวกพอโทรศัพท์พอเขียนกันตึ้ง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 เข้ามาปุ๊บมันจะปรากฏรูปคนโทรถูกไหมในโทรศัพท์มีทั้งรูปมีทั้งชื่อมีทั้งเบอร์โทรพอเห็นรูปคนโทรเข้ามาในนั้นเนี่ยน้องทำเอกสารแล้วก็รีบรายงานตัวเลยสวัสดีครับคุณพี่สะใภ้นะอายุ15ก็ต้องรับญาติกันถูกไหมเป็นพี่สะใภ้อะเป็นพี่สะใภ้มีอะไรได้ผมรับใช้มีอะไรอ๋อจะถามว่าข่าวพี่พยศักดิ์เป็นยังไงบ้างแกก็ตอบนะครับอ๋อพยศักดิ์ผูกคอตายไปแล้วตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันนี้ครบ3วันจะเผาวันนี้แล้วล่ะเอาแล้วครับเด็กคนนั้นพอดีอย่างนั้นทำยังไงครับจำได้ไหมมีทั้งห้องมีคนรู้ข่าวอยู่คนเดียวนะรู้จำข่าวอยู่คนเดียวว่าคนนั้นผูกคอตายตามเลยครับเด็กคนนั้นผูกคอตามด้วยอันนี้ส่งด้วยความรักที่มีต่อสามีผูกคอตายตามครับผูกคอตายตามก็ตายไปถามว่าทีนี้แม่คือที่แม่เสียใจนะครับลูกสาวตายเสียใจครับมีลูกสาวคนเดียวกำลังจะจบม.3จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวกับผูกคอตายแกก็ร้องห่มร้องให้เสียใจจัดงานศพในหมู่บ้านงานศพในหมู่บ้านเรียนท่านนะเพื่อนครูที่อยู่ในละแวกนั้นต้องมาช่วยงานกันด้วยความสงสารเอ็นดูนะครับผู้ปกครองก็มาเพื่อนนักเรียนก็มากันเต็มลานวัดแต่มาเองยายแม่ก็มาก็เสียใจลูกคนเดียวว่าร้องห่มร้องไห้ร้องเป็นรักเป็น
เวรหรือจะเป็นจะตายร้องห่มร้องให้ไอ้เพื่อนก็มาเพื่อนบ้านก็มาปลอบใจกีฬาเอ้ยมึงไม่ต้องร้องให้ไปแล้วไม่ต้องเสียอกเสียใจลูกมึงตายไปแล้วกำลังจะขึ้นสู่สวรรค์สวรรค์มึงอย่าร้องให้น้ำตาตกถึงมึงอย่าตั้งน้ำตาท่วมหัวกันงานกูบอกมึงแล้วตั้งแต่ทีแรกถ้ามึงเชื่อกูลูกตัวมึงก็ไม่ต้องตายถ้ามึงปล่อยให้ลูกมึงได้ผัวเป็นครัวสบายไปแล้วสบายไหมครับได้ผัวเป็นครูสบายไหมได้ผัวเป็นครูปั๊บวันแรกปุ๊บเบิกค่าตัดพยาบาลปั๊บฟรีเห็นไหมฮะได้ไหมสบายไหมได้ผัวเป็นครูวันแรกปั๊บจูงมือผัวไปสหกรณ์กู้ 500,000 เห็นไหมมีเงินใช้มา 500,000 เงินไม่พอ 500,000 ไปสกสกกู้ 1,200,000 กู้มันก็ไปกูเรากู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วถามว่าลูกสาวตัวเองอายุ15ได้ผัวอายุ58คิดว่าผัวมันจะอยู่อีกนานไหมถ้ามันตายคอปคอจ่ายอีก 900,000 เห็นไหมฮะมีผัวเป็นคุณรวยกับรวยเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดที่มีลูกมีหลานแล้วมันจะเอาผัวครูไปบอกมึงรีบไปเอามาเลยเอามาสองคนสามคนมาให้เต็มบ้านเลยเดี๋ยวกูจะกู้แหละมาให้เต็มบ้านเดี๋ยวกูจะกู้ให้แหลกกันไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีผัวครูสบายนะครับแล้วสำนวนการสอบสวนนั้นก็ส่งมายังกกส.พอส่งมาที่กกส.มาถึงที่ผมปั๊บเนี่ยก็มาวางไว้ที่โต๊ะพอวางไว้ที่โต๊ะเสร็จปุ๊บเชื่อไหมครับว่าผมยังไม่ทันได้อ่านเลยหนังสือพิมพ์ลงข่าวนั่นแหละลูกน้องผมมันก็คือหนังสือพิมพ์วันไหนนะครับเรียนท่านว่าถ้ามันพลาดหัวเกี่ยวกับครูนะครับแต่เช้าหนังสือพิมพ์จะขายดีมากนะจะขายดีมากตั้งแต่เช้าเลยก็ปรากฏว่านะครับลูกน้องผมมันมาถึงก่อนมันก็มารอผมมันไม่กล้าเปิดสำนวนเพราะมันเป็นของผมผมหน้าขอดูสำนวนหน่อยสิเมื่อเช้าลงข่าวว่าคุณครูที่มันได้ลูกศิษย์เป็นเมียเนี่ยมันผูกคอตายแล้วหัวหน้ารู้ไหมว่าลูกค้าหัวหน้าตายอีกแล้วมันพูดอย่างนี้ว่าลูกค้าหัวหน้าตายแล้วเหมือนกับว่าสำนวนใดที่ไปหาผมจะต้องตายทุกรายร้อนเลยเพราะฉะนั้นท่านต้องประคับประคองนะอย่าให้ท่านเชื่อมโยงเป็นผมนะผมก็บอกเอาสิดูสิมันต้องไปเปิดสำนวนดูเสร็จปุ๊บมันต้องเปิดสำนวนพิสำนวนในสำนวนมันมีลูกครูบุญศักดิ์ด้วยมีลูกเมียรักอายุ15ด้วยเพื่อนเป็นลูกน้องผมก็บอกว่าโอ้หัวหน้าสงสารท่านยศศักดิ์แต่มันก็สมควรตายแล้วล่ะอ่ะไอ้เราก็เอ๊ะมันสงสารท่านยศศักดิ์แต่มันก็สมควรตายมันทำไปอย่างนั้นล่ะมันพูดอย่างนั้นมั้งก็หัวหน้ามันดูเทียมดูลูกเราก็ดูเออจริงๆว่ามันก็น่าสงสารแต่มันก็สมควรตายจริงๆในสำนวนครับถ่ายรูปครูพยศศักดิ์นั่งคู่กับเด็กอายุ15เมียรักนะพยศศักดิ์ขอไปนะรูปร่างคล้ายๆอาจารย์เนี่ยทุ่มๆอย่างนี้เป็นหน่อยในหน้าตาอย่างนี้อันนี้แหละนะถ่ายรูปนั่งเป็นยวนครับนั่งเป็นยวนแล้วนุ่งผ้าขาวม้าใส่เสื้อกล้ามทาแป้งคล้ายๆอาจารย์เนี่ยกูหงอกนิดๆนะอาจารย์เนี่ยนี่เนี่ยส่วนเมียรักครับอายุ15นั่งเป็นคู่กันแล้วเหมือนอ๋อเขาอ่ะเหมือนนั่งผีอ๋อกันเนี่ยแล้วเด็กอายุ15แต่ผมดูรูปแล้วไม่เหมือนอายุ15เหมือนสัก20เด็กเหมือนโตเกินวัยอ้วกขอไปกระนุ่งเพียงขาสั้นนะขาวอ้วกเลยนะแล้วก็ขอไปโอ้โหเป็นล่มเลยนะพอโยนขาเขาก็ตายด้วยประการใดนี้นะครับนะถ้าลูกศิษย์ขาวเป็นเมียเนี่ยนั่นต้องระวังนะครับคุณครูท่านใดมีลูกเขาขาวอ้วกมีสิทธิ์ตายได้นะต้องระมัดระวังแล้วพอเปิดสำนวนดูนะครับก็ไปดูสำนวนว่าทำไมพยศักดิ์ถึงได้ลูกศิษย์เป็นเมียมันมีเหตุการณ์อะไรปกติคุณมีใครได้เรื่องศิษย์เป็นเมียบ้างไหมครับมีไหมใครได้พบเหมือนพยศักดิ์ไหมมีไหมออกนะครับได้ลูกศิษย์เป็นเมียไล่ออกนะครับนะก็ไปดูสำนวนการสอบสวนว่าทำไมพยศักดิ์ถึงได้ลูกศิษย์เป็นเมียก็ไปดูครับก็ไปอ่านสำนวนเจอว่ารู้ไหมครับว่าเวลาเด็กคนนี้ไปขอสตังค์ไปขอก็ไปขออะไรของพยศักดิ์รู้ครับเขาไปขอแบบไหนวิธีการที่เขาไปขอรู้ไหมฮะพอรู้บอกไหมนะเป็นยังไง
ไปบีบไปนวดไม่ใช่ครับอาจารย์บอกผมไปบีบไปนวดไม่ใช่ครับขออภัยนะครับสมมุติว่าพยนต์ฉากนั่งทำงานอยู่ตรงนี้เด็กคนนั้นก็จะมาสวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้หนูลืมมาตังมาค่ะคุณครูคะหนูไม่มีตังกินข้าวเลยหนูขอตังสักร้อยได้ไหมครับหนูจะเด็ดขาดแล้วตังกับคุณครูคะอย่างนี้ไหมครับสวัสดีครับคุณครูครับนี่หนูลืมตังไปแล้วค่ะหนูตั้งข้าวเลยแต่วันนี้หนูขอ200ได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้หนูกินข้าวเสร็จแล้วหนูจะไปซื้อกุ้งความวิทยาศาสตร์แล้วหนูกิน KFC กันหนูขอ200ได้ไหมครับคุณครูครับคุณครับสวัสดีครับหนูเดือดร้อนมากภายในห้องหนูสวัสดีตอนเช้ากันเขาหนูไม่มีสมาร์ทโฟนเลยอยากได้สมาร์ทโฟนสักเครื่องนั่นๆๆคุณครูครับนั่นๆๆเดี๋ยวหนูพาไปซื้อนะจะขออย่างนี้ไหมครับไม่ครับเด็กไม่ได้มาขอแบบนี้เวลาเด็กมาขอมันก็จะมาครับพยศักดิ์นั่งทำงานปั๊บมันก็จะมาครับคุณครูครับสวัสดีค่ะหนูไม่ต้องตังค์มาค่ะหนูขอร้อยได้ไหมครับคุณครูครับขอร้อยได้ไหมครับขอร้อยค่ะคุณครูครับนี่หนูลืมมาตังค์มาแล้วหนูขอ200ได้ไหมครับคุณครับ200ค่ะนี่ถ้าเวลามาขอสตางค์พยศักดิ์มันจะมาแบบนี้ครับมาตรฐานท่านคุณครูถามว่าคุณครูจะให้ไหมครับถูกกันไปถูกกันมาก็พากันเข้าเมืองแล้วสุดท้ายก็ไปได้เสียกันนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคุณครูครับมีเด็กเวลามายืนกับเราใกล้ๆเวลามันยืนใกล้บอกว่ามึงไปไกลๆมึงหน่อยนะให้ไปยืนห่างๆสักวันนึงอย่างนั้นไม่ต้องมายืนถูไถกันมากนะนะครับแล้วจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้นะความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนะครับคุณครูจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับมีมติครม.บอกไว้ว่าข้าราชการจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายระเบียบไม่ได้นะกฎหมายเขียนไว้บังคับเลยนะครับว่าต้องรู้แต่ถามว่าในความเป็นจริงคุณครูรู้กฎหมายไหมรู้ไหมครับรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ใช่ไม่รู้ถ้าไม่รู้จะรู้ถูกกันไปถูกไหมคือรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะกฎหมายออกมาเยอะเหลือเกินนะแล้วถามว่าที่ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะไม่อ่านถูกไหมเอาง่ายๆเอาพรบครูฉบับนี้ใครเคยอ่านมาบ้างแล้วเห็นไหมทั้งแค่ทั้งห้องไม่เคยอ่านเลยเพราะนั้นเราก็เลยไม่รู้กฎหมายนะไม่รู้แล้วรู้มาจากที่ไหนครับที่ท่านรู้จากไหนกันอ่ะฟังไปมาเรื่อยๆฟังต่อกันมาพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายเพื่อนครูวิทยากรพอเขตพอโรงเรียนไม่รู้ใครต่อใครก็เล่ากันมานักข่าวหนังสือพิมพ์ดูทีวีก็ฟังกันมาแล้วก็จำกันมาถูกไหมครับแล้วก็จำกันมาผิดบ้างถูกบ้างแล้วยิ่งตกปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นคุณครูไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะแต่กฎหมายออกมาเยอะเหลือเกินปีที่ผ่านมาคสช.เข้ามายึดอำนาจปกครองประเทศวันที่22พฤษภาคมนะครับเป็นเวลา1ปีปีแรกเลยรู้ครับคสช.ออกกฎหมายมาทั้งหมด103ฉบับปีเดียวครับคสช.ออกกฎหมาย103ฉบับ103ฉบับเฉลี่ยแล้วปีนึงมีวัน3รอบ15วัน3วันออก1ฉบับ3วันออกเก่งออกกฎหมายแล้วเจอแล้วให้เรามาทําแล้วเราจะจําได้ไหมครับเราก็ไม่รู้ครับรู้เพราะอันไหนที่มีข่าวดังๆหน่อยเราก็จะรู้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้กฎหมายเราได้ออกมาคุ้มครองพวกเราถูกไหมให้พวกเราเรียนไปชมต่อมาเริ่มคุ้มครองคนที่ผิดปกติเริ่มคุ้มครองคนพิการเริ่มคุ้มครองคนบ้าเริ่มคุ้มครองสุดท้ายคุ้มครองหมาครับกฎหมายออกมาคุ้มครองหมาคุ้มครองพวกเราวันนี้คุณครูออกไปหน้าตลาดครับขอไปตกเป็นก้านตลาดตำรวจจับปรับเท่าไหร่รู้ไหมครับ500ไม่เรารู้กันโดยทั่ววันนี้ออกไปหน้าวัดเตะหมาปรับเท่าไหร่ครับ20,000ครับเตะหมาปรับ20,000เท่านั้นเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะใครกลับบ้านก็เดินออกไปถ้าหมาเห่าหมาหอนจะไปเตะมันกลับไปบ้านเตะเมียที่บ้านปรับ
แค่500แล้วยอมความกันได้นะออกมาคุ้มครองพวกเรานะครับแล้วก็แล้วท่านโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมาอะไรนะพยานออกนั่นทีวีก็ดีนะแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อวันนั้นเดือนก่อนมิถุนายนจำได้ไหมฮะเขาเชิญคุณครูเราไปพบปะให้แต่ละจังหวัดจัดที่ที่หนึ่งแล้วก็ให้ไปดูเพื่อพบปะนายกทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์น่ะของท่านได้ไปไหมครับไปที่ไหนบางหน้าไปที่บางหน้านะครับที่บางหน้าท่านจัดไว้ที่โรงเรียนไหนคุณพี่อาองใช่ไหมอะไรดูอีก2 วัน 3 วันคือสิทธิ์การลานับตั้งแต่วันคลอดหรือวันที่เข้าโรงพยาบาลก่อนคลอดอันนี้เขาคลอดวันที่1สิทธิ์เวลาก็ต้องนับตั้งแต่ที่1ถูกไหมมีสิทธิ์ไม่เกิน90 วันเพราะฉะนั้นขึ้นราคาคุณไม่ลาสิทธิ์เดือนขึ้นราคาคุณก็ต้องถูกตัดออกไปถูกไหมต้องคุณใช้ไม่ลาเองขึ้นราคาอีกครึ่งเดือนครับรวมแล้ว45 วันที่คุณไม่ใช้สิทธิ์การลาเพราะนั้นสิทธิ์การลาตรงนี้ก็หมดไปถูกไหมหมดไปปุ๊บพอเพิ่งทำต่อเชิญ16ปุ๊บคุณก็มีสิทธิ์ลาได้กี่วันรวมอีก45 วันครับผอ.ก็ต้องโทรศัพท์ไปหาผมก็ต้องอนุญาตได้อีกไม่เกิน45 วันเพราะรวมแล้วต้องไม่เกิน90 วันนับแต่วันคลอดถูกนะต้องเข้าใจตรงนี้เพียงตรงนี้เพราะนั้นอย่าขี้โกงกันทำให้เผลอนะเดี๋ยวพอทางหน่วยรวมไปตรวจสอบแล้วจะผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะมาขอเงินคืนหรือจะถูกลงโทษทางวินัยเดี๋ยวจะยุ่งนะก็ต้องเรียนท่านว่าในเรื่องของการลาเรื่องของการลาทิ้งหน้าที่ราชการเอาละครับทีนี้มาเรื่องของการลาทิ้งหน้าที่ราชการกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าลาทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15 วันเนี่ยให้ลงโทษออกหรือไล่ออกถูกไหมครับคุณครูเราพอฟังผมบรรยายปุ๊บพอไปอ่านกฎหมายปั๊บหรือทางเข้าใจปุ๊บเนี่ยเข้าใจกันโดยสิ้นเชิงเลยว่าติดต่อกันทางเดินตัว15 วันต้องบนไม่ลงบนออกก็ได้ออกเอาละเพราะฉะนั้นต้องรักษาตัวรอดทำอย่างไรเราถึงจะไม่โดนบนออกหรือไล่ออกถ้าเรามีความจำเป็นหรือเกินหรือเราเกเรต้องขาดราชการแต่ก็ต้องรู้เอามาสู้กันเอากี่วันดีครับถึงจะไม่โดนไล่ออกเอากี่วันดีละทิ้งสักกี่วันดีถึงไม่โดนไล่ออก14 วัน15 วันอย่าให้เกิน15 วันถ้าเกิน15 วันจะต้องไม่โดนครูครับแต่ในที่ผมบอกเมื่อกี้ท่านไปกินข้าวท่านก็ไปขออนุญาตใครนะเรียนครูที่เคารพนะครับวันนี้เป็นเวรท่านนะแล้วท่านมาไม่ได้ท่านจะทำยังไงให้ผมมาอยู่แทนได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้นะครับตามกฎหมายท่านจะต้องบันทึกให้ผอ.อนุมัตินะครับให้ท่านเปลี่ยนเวรไม่ใช่ท่านเปลี่ยนกันเองบางทีเนี่ยเราก็จะให้เพื่อนไปอยู่แทนนะบางคนมีธุระให้สามีไปอยู่แทนไม่ได้นะครับท่านต้องได้รับการอนุญาตจากผอ.จากภรรยาเอาสามีมาอยู่แทนไม่ได้นะเรื่องของการให้สามีภรรยามาอยู่แทนก็มีปัญหานะมีคดีอยู่คดีมีเรื่องอยู่เรื่องอยู่ครับเหตุเกิดที่อุบลราชธานีนะครับผมไปบรรยายอย่างนี้เชื่อไหมครับพอบรรยายเสร็จปุ๊บมีครูของเราท่านหนึ่งท่านก็อินมากอินกับคำบรรยายของผมเป็นโรงเรียนประถมครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดเขตประถมศึกษาเขตหนึ่งด้วยนะครับคุณโรงเรียนท่านนี้นะครับมีครูทั้งหมด7 คนครูทั้งหมด7 คนครับครูทั้งหมด7 คนเนี่ยเขาก็เขาเรียกอะไรนะเป็นผอโรงเรียนเป็นผู้ชาย1 คนครูน้อยเป็นผู้ชายอีก1 คนที่เหลือเป็นครูผู้สอนที่เป็นผู้หญิงอีก5 รวมทั้งหมดเนี่ย7 คนครับผอโรงเรียนแกก็สั่งให้คุณครูผู้ชายอยู่เวรกลางคืนทุกคืนมีผู้ชายคนเดียวครับอยู่เวรคืนทุกคืนตัวท่านผอ.เองก็เป็นผู้ตรวจเวรทุกคืนแล้วก็มีคำสั่งให้คุณครูผู้หญิงอยู่เวรกลางวันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ยุติธรรมดีไหมครับดีไหมก็อยู่กันไปพอผมไปบรรยายเรื่องการอยู่เวรโรงเรียนไฟโรงไฟไหม้เชื่อไหมครับคุณครูผู้ชายท่านนี้ท่านอินมากตั้งแต่นั้นมาเชื่อไหมครับท่านอยู่เวรกลางคืนโดยเคร่งครัดไม่ออกไปไหนเลยครับซื้อมาม่ามากินที่โรงเรียนทีละกล่อง
อยู่ไปอยู่เลยปีกว่าหน้าจะเป็นมาม่าอยู่แล้วจะบอกไม่ใช่คืออย่างนี้ช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุเสื้อแดงเสื้อเหลืองแกก็ไม่กล้าออกว่ากลัวเดี๋ยวใครย่องมาเผาโรงเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่กล้าไหนเลยแกก็อยู่โรงเรียนตลอดแล้วก็กลัวแกก็ซื้อมาม่าไม่กล้าออกไปกลางคืนก็ไม่กล้าออกอยู่นอนเฝ้าโรงเรียนแล้วกินมาม่าจนแม่จะเป็นมาม่าอยู่แล้วนะครับอยู่กันไปผู้หญิงที่อยู่กลางวันผู้ชายก็อยู่กลางคืนอยู่กลางคืนทุกคืนโดยไปอยู่ปีกว่าปีกว่าขอไปเลยหน้าซีดหน้าเหลืองสลดสลายเลยอยู่กลางคืนกลางวันก็สอนหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็ได้พักผ่อนตรงนั้นเถอะสุดท้ายพอถึงฤดูกาลนี่นะมีใครว่าเกี่ยวกับน้องขอย้ายแล้วเคยชีวิตนี้เคยเกี่ยวกับน้องขอย้ายคุณครูครับเวลาเขียนคำร้องจะไปบอกเขาทำไมว่าเราเหลือถูกไหมเวลาไปแม่ทานเรียนถามว่าเวลากรรมการใครกับใครมาถามเราเนี่ยจะมาถามตอนไหนเนาะตอนไหนครับตอนที่มันตกแล้วเหตุการณ์สงบแล้วถูกไหมเราจะไปบอกเขาทำไมว่าเราเผลอเราก็บอกเขาไปสิบอกอ๋อมีตอนไฟไหม้อาคารหนึ่งนะผมเดินตรวจดูอาคารสองขยันไหมขยันไหมมีตอนไฟไหม้อาคารสองผมเดินตรวจดูอาคารสามมีตอนไฟไหม้อาคารสามผมเดินตรวจดูโรงพยาบาลขยันไหมครับขยันไหมไปบรรยายที่ปทุมเจอดีเลยครับเป็นอย่างต้องนะครับบอกให้ร่างให้รวยครับอันนี้เป็นเดี๋ยวก็ท่านนายกได้กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรเลยนะครับทางองค์การพิเศษสอบนะครับที่เพื่อนน้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับนักวิทยากรนะครับมาโดยตรงจากปปส.เลยนะครับซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับซึ่งได้ทั้งความรู้นะครับเราอยู่ทั้งวันกันได้ทั้งความรู้นะครับที่ท่านมอบให้พวกเราในจังหวัดว่าพวกเรานะครับก็คงจะประพฤติตนนะครับด้วยความระแวดระวังนะครับสิ่งไหนเนาะที่ดีเราก็นำไปนะครับโดยเฉพาะนักสูบบุหรี่ดีนะครับเทคนิคการสูบบุหรี่สูบยังไงท่านอธิบายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและหลายอย่างนะครับซึ่งพวกเรานะครับชาวอำเภอตะกร้อทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้และที่ได้ฟังนะครับก็คงจะนำความรู้และที่ได้รับในวันนี้นั้นไปปฏิบัติตรงนะครับผมก็เดี๋ยวปฏิบัติตรงดีจริงนะครับกับรายการนี้นะครับในนามของสมาคมครูตะกร้อก็คงจะไม่มีอะไรที่จะเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับ